พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งด้านของรองอธิบดีกรมสมรสามิตนะครับก็ได้เจราจาหาข้อยุติมอบเกษตรกรยาเส้นเพชรบูรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังปรับภาษียาเส้น2,000เซ์ ที่บริเวณสาะระกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการรับซื้อ,อยาเส้นในเขตพื้นที่อำเภอลมศักและก็อำเภอลมเก่าจำนวนกว่า1000คนทยอยมาเดินทางมาร่วมรับฟังและก็สังเกตการการเจราจาระหว่างตัวแทนกลมมุ่มสัมปรสิมธิ์กับตัวแทนของเกษตรกรและก็ตัวแทนผู้ประกอบการรับซื้อ,อยาเส้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางกลุ่มเกษตรกรก็มีการชุมนุมปิดถนนบริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมืองอำเภอลมศัก เพื่อเป็นการกดดันให้กลมปาษสามิตรนั้นทําตามข้อเรียกร้องรวม3ข้อโดยจี้ให้กรมสัมปาสามิตรจัดหาบริษัทหรือผู้ประกอบการมารับซื้อ,อยาเส้นที่เหลืออีกราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากสำรวจทางผู้ประกอบการในพื้นที่นั้นมีกำลังรับซื้อได้เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมดและให้ซื้อในราคาเป็นธรรมนะครับโดยเฉลีย่ยย้อนหลังไปสามปีรวมทั้งได้รับซื้อ,อยาเส้นทุกเกรด ดยบรรยากาศม็อบกลุ่มเกษตรกรก็ต่างพากันปักหลักชุมนุมพร้อมชูป้ายโจมตีถึงการปรับภาษียาเส้น2,000เปอร์เซ็นต์เป็นการทำลายวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นเพชรบูรณ์พร้อมให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อมาทางด้านของนายสืบศักดิ์เยมวิจารครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รวมไปถึงนายทิพย์บดีวัฒนกุลนะครับรองอธิบ,บดีกรมสรรพามิรก็ได้เชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าประชุมหารือโดย ทางด้านของนายยุพร,ราชบัวอินนะครับแกนนํากลุ่มดังกล่าวก็ได้กล่าวว่าขณะนี้เนี่ยมีเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ราว4,000ครัวเรือนผลผลิตราวๆ10ล้านกิโลกร,รัมนะครับขณะที่ผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้นนั้นเรียกร้องให้กลับมาใช้กฎกระทรวงเดิมหรือลดภาษีลงแม้จะไม่เก็บภาษีจาก,กเกษตรกรก็จริงแต่ระบบการปลูกยาเส้นผูกพันกับกเกษตรกรทุกส่วนนะครับเมื่อขึ้นภาษี2,000ทํเซ็นตให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับซื้อได้จึงส่งผลกระทบกับกเกษตรกรโดยตรง ขณะดเดียวกันครับยังรับซื้อเพียงแค่50%ซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็มีผู้ประกอบการราวๆ30รายนะครับรับซื้อได้เพียง3 0 0 0 0 0กว่ากิโลกร,รัมเท่านั้นโดยผลการหารือที่ประชุมก็มีมติให้ร่างหนังสือด่วนนะครับและลงนามร่วมกันถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกมรมศรพสามิต โดยยื่นข้อเรียกร้องให้กับกรมสรรพามิรนั้นแก้ไขนั้นก็คือการแก้ไขลดอัตราภาษียาเส้นจากเดิม0.10บาทต่อกรัมนะครับเป็น0.025บาทต่อกรัมโดยไม่มีเงื่อนไขปริมาณการผลิตหรือจำหน่ายนะครับและหากมีขั้นปรับภาษีขึ้นในอนาคตก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปนะครับซึ่งหากได้รับการแก้ไขภาษีดังกล่าวแล้วผู้ประกอบ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับยาเส้นยืนยันว่าจะรับซื้อยาเส้นทุกประเภทจากผู้พาะป,ปลูกยาเส้นตามเดิมโดยด้านของท่านรองอธิบดีกรมสรรพสามิตรก็ได้รับเรื่องแล้วก็นำปัญหานั้นไปดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดครับ